ยิ่งถึงสามก็ยิ่งลึกขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละล็อตเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งออเดอร์เนี่ยลูกค้าจะต้องผิดหวังตรงที่ว่าล็อตที่หนึ่งล็อตที่สองล็อตที่สามเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันเลยใช่ควบคุมคุณภาพเรื่องสีไม่ได้คอยที่ร้านหนูจะไม่มีการไม่ให้ตัวนี้จะเป็นสร้อยที่ใหญ่ที่สุดแล้วตัวนี้ได้รางวัลชนะเลิศที่อาริโซนาประเทศอาริโซนาด้วยใช่เป็นคอยเส้นใหญ่เลยนะคะตอนนี้สร้อยเป็นใหญ่เลยเคยใส่เพื่อเรียกว่าใส่โชว์อย่างเงี้ยค่ะหลายกิโลประมาณ5โลมั้งมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสร้อยทั้งเส้นเลยอ่ะอ๋อแบกถุงข้าวสารไว้บนคอเลยนะฮะจะใส่ให้ดูไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะหนูจะไม่ขายเป็นนั่นหนูก็จะขายเป็นยกล็อตอย่างนี้เลยค่ะครับก็คือเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะก็คือฟรีฟอร์มฟรีไซส์ฟรีสีอยู่แล้วอย่างนี้หมดเลยลูกค้าก็จะบางทีถ้าลูกค้าต้องการสีเข้มแต่สีนี้ไม่เอาก็ไม่ได้มันต้องเฉลี่ยเพราะไม่งั้นหนูไม่รู้จะเอาตัวนี้ขายให้ใครอะไรค่ะเฉลี่ยก็คัดเกรดมันก็ต้องมันมีบางตัวอะไรบางตัวมันมีอยู่ว่าอย่างตัวเนี้ยคัดเกรดแต่ว่ามันทำโชว์เพื่อทำนามบัตรแค่นั้นเองออกมาตรงประตูน้ำใช้ตัวนี้ทำนามบัตรคือตัวนี้สีจะเข้มทุกอันเลยแต่มันไม่ค่อยสวยเพราะว่าคนทำเขาวางไม่สวยแล้วก็ทำแป้นไม่สวยด้วยก็เลยโชว์อย่างเดียวบ้านเรามีเชอร์คอยส์ไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมไม่เคยพบเลยใช่ไหมเทอร์คอยส์เขาบอกว่ามีหลายที่บางคนบอกว่าที่ประเทศที่สวยอะไรเงี้ยแต่ในความรู้ของเองว่าที่อาริโซนาที่สวยสุดเพราะว่าที่เมืองจีนก็อย่างจริงมันมีหนักมากโอ้โหหนักไหมคะอยู่ที่นางแบบด้วยนะเดี๋ยวสีขาวนี่อะไรนะฮาวไลท์อะค่ะมันมีหลายตัวมีหลายชื่อถ้าลูกค้าไวท์บัฟฟาโลใช่ไวท์บัฟฟาโลหรือถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจะเรียกไวท์เทอร์คอยส์ไวท์เทอร์คอยส์ใช่ค่ะแต่คุณคล้ายหินปูนใช่คือตัวนี้มีหลายเกรดนะคะตัวนี้คือออกเหมือนหินปูนแล้วมันจะมีเนื้อแข็งตัวเมื่อกี้มันจะถ้าเป็นเนื้อแข็งมันจะมีลายอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมแข็งมันจะเป็นอันนี้จะแข็งมันก็จะมีหลายเกรดเหมือนช็อกเหมือนกันถ้าเวลาเขาย้อมสีเนี่ยเขาจะเอาพวกงานช็อกนี่ย้อมเพราะอย่างนี้มันย้อมไม่ได้มันจะไม่ซึมเพื่อจะย้อมก็คือจะฉีดสีอะค่ะแต่ต้องฉีดเป็นนะคะถ้าฉีดไม่เป็นมันก็จะไม่สวยเขานิยมย้อมสีเป็นสีอะไรไม่จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าแต่ก็ดูไม่ยากเพราะว่าพวกนี้พอเวลาใส่นานๆแล้วเนี่ยมันจะมองมันจะรู้เลยมันจะด้านลงเลยค่ะแล้วมันจะไม่เงาเลยจากวันแรกที่ใส่ก็คือสีฟ้าสวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสัก3เดือนเนี่ยแล้วมาดูใหม่อ่ะสีมันจะจากสีฟ้าสดไกลเป็นสีดำแบบดำออกฟ้าแล้วก็หม่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นนะคะย้อมสีคืออาจจะเป็นคอยแท้แต่ย้อมสีอะไรเงี้ยเค้าเรียกแต่ว่าหนูชอบเรียกย้อมเพราะมันจะง่ายกับแต่ถ้าเป็นภาษาที่เค้าเรียกกันก็คือฉีดสีอะไรเงี้ยครับจริงๆที่ยังไม่ได้ขัดเงาตัวนี้คือขัดเงาแล้วแต่ไม่ได้สเตจไลท์นะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นงานสเตจไลท์ไม่ได้ก็เลยขัดกันก็คืองานตรงนี้2ตัวนี้เหมือนกันก็คือตัวนี้คือเริ่มแรกเป็นตัวนี้พอขัดเพื่อเอาสีนี้ออกนะคะสีน้ำตาลออกนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้จริงมันมีอัลสไลท์มาลาไคแต่ว่าของไม่มีแล้วอะค่ะของไม่มีแล้วแต่ว่าจะเป็นตัวนี้ค่ะที่ว่าเป็นต้นไม้ที่กลายเป็นหินนะคะฟิลเตอร์ไฟฟูตัวนี้เนี่ยนะค่ะเจาะยากค่ะแข็งมากความแข็งนี่แข็งกว่าหินใช่ค่ะแข็งแบบว่าถ้าเจาะไม่ดีคือแบบถ้ารีบเจาะนี่คือเข็มหักไปเลยค่ะเจาะแข็งมากถ้าเจาะแบบประมาณนี้อันนี้คืออัสไลท์มาลาไคไม่ใช่ลาปิดนะคะอัสไลท์มาลาไคมันก็จะมีสีออกมาลาไคนี่ก็เป็นหินเหมือนกันมาลาไคก็เป็นหินเหมือนกันแต่มาลาไคนี่มันจะออกเขียวพอดีหนูไม่มีงานอ๋อนี่ค่ะอันนี้งานแท้เนี่ยแท้มาลาไคแล้วมันจะมีงานเทียมก็คือตัวนู้นนะคะสีเขียวได้ลายเหมือนกันค่ะอันนี้แท้แล้วก็จะมีงานเทียมก็คือตัวนู้นสีเขียวคือเขียวได้ลายนั่นแหละเขียวที่เป็นก้อนนะฮะใช่ค่ะข้างล่างที่เขียนว่ามาลาไคนั่นนะคะมาคัดตัวเทียมตัวตาลีมาลาไคประวัติที่ว่าดู
พราะพวกนี้เวลาลูกค้าเขาซื้อเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีของแท้ก็ต้องเอาของเตรียมมาละคายจ้ะลายนั่นแหละยืมก้อนจ้ะก้อนเล็กก็ได้ถ้าขัดเงาสุดอันนี้จะเป็นมันมีหลายลายนะคะแล้วแต่อันนี้คือแท้อันนี้คือเทียมอันนี้คือปิเตอร์ไฟล์มุกที่เป็นก้อนนะคะที่ว่าเป็นต้นไม้ที่การดูดก็คือตัวนี้อันนี้คือจอกอันนี้คือจอกเลยอันนี้ทำมาจากที่นู่นนะคะหมายว่าที่มันเป็นเล็กๆนี่คือไม่ได้ทำที่เมืองไทยนะคะอันนี้มันมาจากที่อเมริกาก็คือจะเป็นก้อนเล็กๆอยู่แล้วเราแค่เอามาเจาะรูขึ้นเองแต่เจาะยากมากเจาะไม่เยอะอะค่ะเพราะว่าเจาะยากก็เลยฝรั่งมาก็ไม่เจาะเพราะมันเนื้อแข็งเปลืองเรียกหัวเข็มเนี่ยเปลืองมากเลยแล้วเธอค่อยอันไหนที่ถือว่าราคาแพงที่สุดคือตัวที่หมูใช้ตัวนี้คือ Sleeping Beauty ตัวนี้ค่ะ Sleeping Beauty แต่ว่าต้องเป็นไซส์ใหญ่ก็คือตัวนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเกรดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็คือตัวนี้ครับทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ตกตัวนี้คือตกกลางมา28บาทลำละ28บาทที่มันถูกเพราะว่าคุณต้องซื้อยกเส้นไปแต่ถ้าเป็นงานที่หนูให้ดูในถุงก็คือตรงข้างล่างนี่กลางละ30ไซส์ใหญ่อันนั้นก็คือว่าเป็นงานที่ไม่ได้เจาะแต่ว่ามันเป็นงานตัวนี้เป็นงานคือเป็นงานคนละตัวกันนะคะใช้ใหญ่ๆเลยนะคะมันก็มีหลายราคาแต่มันมีตัวนึงอ่ะ25,000ตัวนั้นสีเข้มทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าของหมดเลย